จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับพี่ตูนของคุณแมวสาวถึงทำเนียบเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วคุณนายทราบไหมคนแรกที่ได้จับมือกับพี่ตูนคือใครใครฮะไม่ใช่นายกลุงตู่ค่ะใครฮะเป็นอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรทค่ะไปประชุมคสช.ก่อนประชุมครม.วันนี้ได้จับมือกับพี่ตูนก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่ตูนด้วยแล้วไงได้จับมือตูนก่อนหลังมันมีนัยยะอะไรแหมเราก็คาดหวังว่าจะเป็นนายกเท่านั้นเองไม่ได้มีนัยยะค่ะจบข่าววันนี้มีทั้งการประชุมคสช.และการประชุมครม.ครม.มีเรื่องมีอยู่เรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าจะเข้าสู่การพิจารณาทั้งคสช.และครม.ก็คือเรื่องแรงงานต่างด้าวจำได้ไหมครับช่วงต้นๆกลางๆปีเคยออกพระราชกำหนดจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในเวลาต่อมาพบว่ามันมีปัญหาในทางปฏิบัติออกแก้ครั้งหนึ่งก็จึงมีการอาศัยอำนาจตามมาตรา44ค่ะมาแก้ปลดล็อกไงไม่งั้นจะเกิดปัญหาไปเบรกไปแก้ไปปรับพ.ร.ก.พระราชกำหนดเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวไม่งั้นมันเกิดปัญหาวุ่นวายมากแต่แม้กระนั้นก็ไม่จบยังไม่จบเข้าใจว่าจะมีการแก้ระเบียบเรื่องแรงงานต่างด้าวกันอีกรอบหนึ่งหมายความว่าก็ต้องแก้ทั้งตัวพระราชกำหนดใช่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ไปแก้และแก้ทั้งคำสั่งคสช.ที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้เรียนกันอีกทีบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะมันเป็นรอยด่างในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินยุคคสช.เหมือนกันนะเป็นบทพิสูจน์ว่าอำนาจอย่างเดียวมันแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่มันต้องเป็นด้วยถ้าไม่เป็นมีแต่อำนาจมันก็ยุ่งไม่ใช่ใช้ให้เป็นต้องบริหารให้เป็นอ๋อบริหารให้เป็นต้องทำเป็นน่ะค่ะอำนาจมันเป็นปัจจัยผลักให้สำเร็จค่ะแต่ว่าในความสำเร็จนั้นพื้นฐานของมันช็อตแรกคุณต้องทำเป็นก่อนโอเคงั้นถูกต้องละการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวครั้งแรกเลยพลเอกศรีชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอให้ออกพระราชกำหนดจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวใหม่วุ่นเลยเปรี้ยงประกาศไปแล้วมันเกิดปัญหาในทางปฏิบัติถึงขั้นวิกฤตวิกฤตทันทีเลยล่ะคำสั่งออกนายกในหัวหน้าคสช.ต้องกัดฟันกลืนเลือดใครเห็นเลือดอายเขาต้องกลืนเข้าไปค่ะยะแยงก็ต้องกลืนใช้อำนาจมาตรา44ใช้สถานะหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งคสช.แก้ไขเพิ่มเติมผ่อนปรนชะลอหรืออะไรต่ออะไรตัวพรกที่ประกาศไปแล้วให้เดินหน้าได้สถานการณ์แม้กระนั้นฟังว่าก็ยังเอาไม่อยู่ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะยังยังคงโรคอยู่ใช่แล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมการจัดหางานแล้วก็ในสุดก็เปลี่ยนรัฐมนตรีด้วยมันก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีแรงงานด้วยใช่ค่ะและต้องส่งมือจัดการจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานด้วยค่ะเอากันให้ครบสูตรนะครบรูปนะครบรูปนะค่ะวันนี้น่าจะมีเรื่องเข้าคสช.และต่อด้วยครม.มีน่าจะมีการใช้มาตรา44อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะไปปลดล็อกอีกรอบไปปลดล็อกกันอีกรอบหนึ่งเข้าใจว่านะวันจะเกิดปัญหาสิ้นปีนี้ต้องไปปลดล็อกอีกรอบหนึ่งเพราะนี่ไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วใช่เข้าใจว่านะค่ะรอดูค่ะรอดูนะรอดูนะรอดูวันนี้แหละค่ะก็ในเมื่อวันนี้มีการประชุมคสช.ก่อนครม.ดังนั้นอาจารย์มีชัยซึ่งอยู่ในคสช.ด้วยจึงไปปรากฏตัวที่ทำเนียบค่ะและบังเอิญจังหวะเหมาะจึงได้จับมือกับพี่ตูนเป็นคนแรกก่อนนายกค่ะจบไหม